หากได้รับข้อความสแปมจากคาสิโนซันซิตี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างข้อความที่ถูกส่งเข้ามานั้นเป็นการส่งผ่านช่องทาง iMessage นะครับไม่ได้ส่งผ่าน SMS การส่งข้อความผ่านทาง iMessage ผู้ส่งสามารถส่งเข้ามาหาเราได้นะครับถ้าเขารู้1เบอร์โทรติดต่อถ้าสมมุติว่าเราเอาเบอร์โทรไปผูกกับ iMessage 2อีเมล address ซึ่งเป็นอีเมลของ Apple ID ลักษณะมันจะคล้ายๆกับ Hotmail Gmail เราจะได้อีเมลขยะบ่อยๆลักษณะอาการมันจะเป็นคล้ายๆกันครับเหมือนกันเลยครับกรณีของ Casino Sun City ที่ส่งเข้ามาหาทางเราทาง iMessage เนี่ยจะเป็นลักษณะการส่งผ่านทาง Gmail Hotmail นี่แหละนี่คือข้อความที่พวกเราได้รับการเป็นข้อความที่ส่งมาจาก Macau Sun City Casino นะครับมันเป็นข้อความสแปมหรือว่าข้อความขยะนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ให้แตะเข้าไปข้อความที่ส่งมาครับจากนั้นเลือกไปที่มุมบนสุดนะครับที่เป็นรูปคนทั้ง3คนเลือกไปที่ข้อมูลครับเลือกไปที่อีเมลของคนส่งนะครับแล้วก็เลือกปิดกั้นสายผู้โทรนี้เลือกปิดกั้นรายชื่อหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่2ครับออกจากการสนทนานี้ครับให้เลือกเมนูข้างล่างสุดกดออกจากสนทนานี้ต่อมาในขั้นที่3ครับให้ทำการรีพอร์ตหรือว่าแจ้งให้เป็นสแปมหรือว่าเป็นข้อความขยะไปนะครับให้เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าแจ้งว่าเป็นขยะซึ่งบางคนอาจจะไม่มีตรงจุดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมีนะครับก็เลือกลบและแจ้งว่าเป็นขยะนะครับการเปิดตัวกรองในแอป Message นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ข้อความให้เลื่อนมาเมนูที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จักเดิมทีเมนูนี้จะปิดเอาไว้นะครับให้เราเปิดเป็นสีเขียวในลักษณะนี้สิ่งที่ตามมาข้อความสแปมเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในส่วนของไม่ทราบชื่อผู้ส่งนะครับอยู่ในโซนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนที่เราใช้ Gmail Hotmail อะครับพอมีใครที่เราไม่รู้จักทำการส่งข้อความผ่านทาง iMessage มาก็จะถูกเก็บไว้ในที่นี้เราสามารถที่จะทำการบล็อกได้นะครับในอนาคตส่วนวิธีการสุดท้ายนะครับก็คือการปิด iMessage ครับจะทำให้เราไม่สามารถรับข้อความเหล่านี้ได้อีกเพราะว่าทางผู้ส่งนะครับเขาก็ส่งมาทาง iMessage ใช่มั้ยถ้าเราปิดตัวนี้เอาไว้เราก็จะไม่ได้รับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะไม่สามารถใช้ iMessage ได้ iMessage ก็จะมีข้อดีอยู่นะครับเวลาที่เราส่งข้อความที่เป็น text นะครับอาจจะเป็นส่ง SMS หรือว่าส่งข้อความอะไรไปยังผู้ใช้ iOS iPadOS เขาจะใช้โปรโตคอลหรือว่าช่องทางผ่าน iMessage ตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับแนะนำว่าให้เป็นวิธีการสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะปิดจริงๆก็ปิดได้แต่ไม่แนะนำให้ปิดนะครับ5ขั้นตอนนะครับที่เราจะรับมือกับข้อความของ Macau Sun City Casino นะครับพวกข้อความขยะต่างๆบน iOS, iPadOS แล้วก็ macOS นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปในวันนี้หลายๆคนจะเข้าใจกับปัญหานี้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Let's go.